ในช่วงเช้าๆนะคะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นของทุกวันค่ะเราก็จะเห็นเกษตรกรซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นสมาชิกของกลุ่มพัฒนาชุมชนคนอินทรีย์แม่ทะค่ะซึ่งตั้งอยู่เลขที่198หมู่8ตำบลบ้านกิ่วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางจะทยอยลงแปลงผักกันนะคะเพื่อเก็บผักสลัดทั้งเรดโอ๊กกรีนโอ๊กฟิลเล่ไอเบิร์กสลัดคอสมัตเตอร์เฮดที่พร้อมตัดออกจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบการนำผักสลัดไปรับประทานกันนะคะจะสังเกตเห็นว่าผักที่เกษตรกรตัดในแปลงนี้นะคะจะสีสดค่ะอวบแข็งแรงผักที่ปลูกที่นี่ไร้สารเคมีเพราะว่าปลูกแบบอินทรีย์ทั้งหมดนั่นเองค่ะกรีนคอสค่ะอันนี้ใช้แกงก็ได้ผัดน้ำมันงาน้ำมันหอยได้หมดจ้ะมัตเตอร์ฮีทมัตเตอร์ฮีทเป็นช่อเลยนะเป็นช่อสวยแน่นๆคุณลุงสมเชษอุดมวงค่ะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ที่มีพื้นที่รวมๆแล้วก็เกือบ50ไร่นะคะเป็นผู้บุกเบิกสถานที่แห่งนี้เพื่อคุณลุงบอกว่าตั้งแต่ต้นปีนะคะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ค่ะที่มีการทำการเกษตรอยู่แล้วประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนี่แหละค่ะเจอปัญหากันจึงมาพูดคุยกันและมาตกลงกันว่าจะใช้พื้นที่แห่งนี้ซึ่งมีพื้นที่กว้างมารวมตัวกันเพื่อทำแปลงเกษตรอินทรีย์ค่ะโดยเกษตรกรที่เข้ามาร่วมในขณะนี้มีเกือบ80คนแล้วนะคะโดยแต่ละคนก็จะลงหุ้นกันค่ะหุ้นละ100แล้วแต่ว่าใครมีมากก็ลงมากใครมีน้อยก็ลงน้อยนะคะโดยทางคุณลุงเองและครอบครัวเป็นผู้ลงทุนในเรื่องของการปรับสถานที่ทั้งหมดค่ะส่วนเงินที่สมาชิกมาร่วมลงขันกันนะคะคนละ100บาทหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่กำลังก็นำมาใช้ในการซื้อเมล็ดพันธุ์อุปกรณ์ในการทำการเกษตรนั่นเองค่ะโดยวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยเราทำกันมาเป็นเวลานานหลายปีละหลายกลุ่มทีเดียวแต่ว่าทีนี้หลังจากที่เรามีจุดประสงค์จะรวมกันเป็นรวมพลคนอินทรีย์แม่ทะเนี่ยเราก็เอาวิสาหกิจชุมชนหลายๆวิสาหกิจชุมชนมารวมกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าที่เราจะปลูกพืชผักทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นการระดมทุนเราระดมทุนได้ล้านกว่าบาทนะฮะแต่ว่าสงที่เรารวมกันเนื่องจากว่าเราอยากจะให้พี่น้องในชุมชนเนี่ยฮะมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างรายได้ให้ก่อเกิดกับพี่น้องประชาชนในยุคที่โควิดระบาดเราเน้นตรงนี้นะฮะผมเชื่อว่าการที่ปลูกพืชปลอดสารเคมีซึ่งทุกที่นะครับโดยเฉพาะตรงนี้ทั่วประเทศหรือทั่วโลกเขาเน้นของสารอาหารที่ปลอดซึ่งไร้มลพิษนะฮะเราถึงเน้นที่อินทรีย์เคมีเราไม่เอาเด็ดขาดนะฮะความมั่นใจว่าในตลาดท่านจะบริโภคสิ่งที่บริสุทธิ์และก็ไร้มลพิษเนี่ยต้องอินทรีย์เท่านั้นนะฮะ